ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองครับธีรธรกับพันถือว่าเป็นการเปิดตัวด้วยความอิ่มเอมใจอบอุ่นเพื่อต้อนรับแบ็คซ้ายนี่ครับของมือหนึ่งทีมชาติไทยเนี่ยที่จะไปเล่น1ปีต่อจากนี้กับสโมสรวิเซอร์โกเบครับที่จะอุ้มธีรธรบุญนาถันไปเล่นแบบยืมตัวอยู่หนึ่งฤดูกาลโยโกมาก็ประกาศเรื่องการคว้าตัวอุ้มไปร่วมงานแบบถาวรหลังจากประทับใจผลงานในซีซั่นที่แล้วตัวจริงของทีมได้นะคะทั้งฤดูกาลค่ะลงเล่นไป30นัดรวมทุกรายการนะคะซึ่งใน30นัดนี้ค่ะทำได้3ประตูนะคะแล้วก็อีก4แอสซิสต์ทำได้ในเกมสุดท้ายที่โยโกฮาม่า F มารินอสคว้าแชมป์เจลีกI'm a true champion.